Fusion Podcast กับน็กสิวกรสมองของเราเนี่ยทำหนะ้าที่เป็นเหมือนธนาคารแห่งความจำครับส่วนเราก็มีหน้าที่ฝากหรือว่าถอนความจำเหล่านั้นออกมาดูแล้วสิ่งที่สำคัญนี่คือการฝากถอนเนี่ยแหละครับถ้าคุณทำได้ไม่ดีชีวิตคุณอาจจะพังได้เลยสวัสดีครับผมน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงนักคิดต่างๆนะครับในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆ วันนี้ครับเราจะมาพูดกันเรื่องสมองคือธนาคารแห่งความจําแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้ครับโดยการกดติดตามมาไว้เลยถ้าเรามาเข้าเรื่องกันสมองนี่คือธนาคารแห่งความจําผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสมองมีหน้าที่ช่วยให้เราจําสิ่งต่างๆได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการฝากถอนความจําการควบคุมความคิดที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราเนี่ย มันเป็นสิ่งใหม่ที่ผมไปเจอมาจากหนังสือ The Magic of Thinking Big นะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเขาเล่าเกี่ยวกับว่านอกจากสมองจะมีหน้าที่จําแล้วเนี่ยจริงๆตัวเราเองเนี่ยก็มีหน้าที่ควบคุมครับควบคุมให้สมองของเราเนี่ยจาแต่สิ่งดีๆแล้วก็แสดงแต่สิ่งดีๆให้เราเห็นด้วยไม่อย่างนั้นการปล่อยให้สมองจําทุกอย่างหรือว่าเลือกแสดงทุกอย่างขึ้นมาในหัวเราเนี่ยอาจจะแย่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องแย่ๆโผล่ขึ้นมาบ้างเขาเปรียบเทียบมาอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนกับธนาคารใช่ไหมแล้วธนาคารแห่งนั้นเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์แคชเชียร์อยู่เคาน์เตอร์หนึ่งครับแล้วก็จะมีพนักงานธนาคารคนโปรดของคุณนั่งอยู่คุณสามารถเดินไปหาเขาได้ครับแล้วก็ขอดูความทรงจําไหนก็ได้ที่คุณต้องการใช่ไหมไม่ว่าคุณจะขออะไรเนี่ยสิ่งที่เขาจะบอกคือได้เลยและเมื่อคุณขอดูความทรงจําเหล่านั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่คุณขอครับภาพที่คุณขอเนี่ยไล่เรียงมาเป็นฉากๆแต่เพราะว่าความทรงจําในธนาคารเนี่ยมันมีเยอะมากมาก ก็เลยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีความเลือนลางไปบ้างแต่ต่อให้คุณจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็รู้สึกได้ครับคุณสามารถรับรู้ความรู้สึกของความทรงจํานั้นได้รู้สึกได้ว่าตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงและความรู้สึกเหล่านั้นที่คุณรู้สึกที่คุณเห็นเนี่ยมันจะส่งผลมาที่ความรู้สึกปัจจุบันของคุณครับเราเน้นย้ําไปที่ประโยคนี้นะครับคือความรู้สึกเหล่านั้นจะส่งผลมาที่ความรู้สึกปัจจุบันของคุณ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าคุณฟังดูเนี่ยคุณก็น่าจะนึกออกสมมุติคุณกําลังนึกถึงความทรงจําเศร้าๆตัวคุณในปัจจุบันก็จะรู้สึกเศร้าตามไปด้วยถ้านึกถึงความทรงจําดีๆคุณก็จะมีความสุขไปด้วยเห็นไหมครับคุณเริ่มเห็นความเชื่อมโยงอะไรสักอย่างหรือยังนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกครับใช่ไหมว่าเราอยากเห็นความทรงจําแบบไหนและเมื่อความทรงจําเหล่านั้นมันส่งผลต่อความรู้สึกของเรา หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยว่าเราอยากรู้สึกแบบไหนในปัจจุบันนึกอ,ออกไหมครับเราเลือกความทรงจําได้และความทรงจําก็ส่งผลต่อความรู้สึกนั่นเลยหมายความว่าเราเลือกที่จะรู้สึกได้เหมือนกันพอเห็นภาพนะครับถ้านึกไม่ออกลองมาดูตัวอย่างของจิมมี่ก็นด้จิมมี่เนี่ยครับกำลังจะมีประชุมครั้งสำคัญกับลูกค้าเขากังวลมากๆเลยครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและเขาก็ย้ํากับตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองซะเลย เมื่อเขาย้ากับตัวเองแบบนั้นนะครับคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นการพูดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาไปยืนหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ธนาคารแล้วก็บอกกับนายธนาคารว่าช่วยยืนยันให้ผมหน่อยเพราะผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองยังไงบ้างแล้วนายธนาคารก็จะบอกว่าได้เลยคุณจําได้ไหมในครั้งนั้นที่คุณพูดติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็ลืมบทจนการพรีเซนต์ของคุณมันเละเทะไปหมดและคุณจําได้ไหมในครั้งนั้นที่คุณไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเนี่ยเพียงแค่เพราะว่าคุณกลัวที่จะไปลองขอเจ้านานยดู พอนายธนาคารพูดแบบนี้ครับจิมมี่ก็ยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่และก็กังวลกับการประชุมครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมอีกแต่คุณคิดว่านั่นเป็นความผิดของใครครับก็จิมมี่เป็นคนขอให้ในายธนาคารแสดงให้ดูเองนายธนาคารคนนั้นก็แค่ทำตามหน้าที่กลับกันครับถ้าจิมมี่ถามนายธนาคารว่าช่วยทำให้ผมรู้สึกดีต่อการประชุมครั้งนี้หน่อยได้ไหมนายธนาคารก็จะตอบกลับว่าได้เลยคุณจำได้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณมีงานประชุมครั้งสำคัญเหมือนกัน และคุณทําได้ดีมากๆปีนี้คุณเลยได้รับความไว้วางใจให้มาทําต่อไงและอย่างคุณจําได้ไหมว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยบอกว่าเสียงของคุณเนี่ยน่าฟังมากๆพอจิมมี่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นในทันทีเห็นไหมครับความทรงจําที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกในปัจจุบันของเราและถ้าเราถามคําถามแย่ๆกับนายธนาคารแล้วก็เลือกหยิบแต่ความทรงจําแย่ๆขึ้นมาดูเราก็จะรู้สึกแย่ตามไปด้วยครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหยิบความทรงจําขึ้นมาดูเนี่ยหรือจะย้าเตือนอะไรกับตัวเองเนี่ยก็พยายามครับพยายามให้มันเป็นเรื่องดีๆเข้าไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนรู้สึกมีพลังมากขึ้นจะดีกว่าครับแทนที่คุณจะนั่งนึกว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองตรงไหนเปลี่ยนมานั่งนึกว่ามีตอนไหนบ้างที่เรามั่นใจอย่างเต็มที่แทนที่จะนึกว่าเราเป็นคนไม่เก่งให้นึกว่ามีตอนไหนบ้างที่เราได้ทําสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทํามีอยู่2ข้อครับ 1คือเก็บแต่ความทรงจาดีๆเข้าสู่ธนาคาร2คือเลือกหยิบแต่ความทรงจาดีๆจากธนาคารขึ้นมาดูครับแค่นั้นเองฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดใครเพิ่งเคยเข้ามาฟังแล้วก็ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไปได้เลยครับ fusion podcast จะมีคลิปใหม่มาลงนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook เนี่ยจะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมน็กนะครับ ไว้เจกันใหม่สวัสดีครับ